เดี๋ยววันนี้จะออกจากดูบัฟนิกโครเอเชียไปไหนไปที่อิตาลีไปกินไวน์วันนี้ได้ยุบกระเป๋าจากแบ็คแพ็ค2ใบเหลือแบ็คแพ็ค1ใบเรียบร้อยใช่ไหมทำได้ยังไงเดี๋ยวนี่อันนี้แล้วไปอิตาลีแค่ไปนี่ดูทะลุออกมาขนาดนี้ตอนนี้เราอยู่เมืองที่ชื่อมาลิต้าเหรอคืออยากจะคิดชื่ออะไรก็คิดหรออ่ะชื่ออะไรตอนนี้เรามาอิตาลีแล้วเราอยู่เมืองชื่ออัลเบโลเบโลโอ้โหเหมือนลูกอมเหมือนเห็ดพอเตอร์เบโลตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรเด็ดไม่รู้อ่ะไปดูกันแต่ว่ามีบ้านทรงกลมๆWhat does it mean? Yeah, my shop. Oh, your shop. Your daughter? Yeah, my daughter. This my house. Oh, your house. Oh, okay. เมื่อกี้เข้าไปซื้อของมาโดนตกมาเป็นผ้าลูกไม้ของมาเรียเขาทำเองมาเรียอายุ85 81อันนี้คือบ้านเขาหมดเลยทั้งแถบจริงมาเรียเนี่ยก็คือแบบนักขายการเมืองนะมาเรียเป็นนักขายเขาก็จะมีแบบซิมโบลอันนู้นเขาเรียกว่ากินาลีมโนลามโนลามโนลีหรือแล้วก็อันนี้คือ part of อะไรเกี่ยวกับ hospitality ป่ะ hospitality อะไรสักอย่างนึงแล้วก็อันนั้นเรื่องกอดฮะอันนั้นก็คือดวงจันทร์กับ plus prosperity ต่อไปเป็นอะไรนะพี่เป็นอันนึงเป็นพระอาทิตย์เนาะใช่น่ารักมากเลยคือเขาดีไซน์เองเขาวาดเป็นคาทอลิกซิมโบลถ้าหนูแก่แล้วหนูอยากเป็นอย่างมาเรียอายุ81ขายของอยู่ลงบ่มค่ะแล้วนะราคาไม้ขายเนี่ย1เหรียญกว่าไม้แดง1เหรียญกว่าโรเซ่1เหรียญ50ต่อลิตรนะต่อลิตรแล้วก็พรีมิทิโวโอเคโอ้ thank you โอเคลองไวดูก่อน thank you yeah okay please what is the name of the grape grapes this is grapes is the Verdeca and Biancos d'Alessano's grapes is the blend okay is the blend is the red the grapes red is the blend Lambrusco Montepulciano and Primitivo's grapes okay got you the shower that's the glass. Enough how do you pronounce it Puglia Puglia okay Puglia 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 ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ว่าซื้อไวน์ขวดนึงนี่มันต้องพลังการขนาดนี้ไม่ได้มาเทสปกติแล้วคือแบบว่ามาเทสเนี่ยมาเทสกับโรงงานผู้ผลิตทำอย่างกับจะนำเข้าไปประเทศไทย 1,000 ล้านขวดเดี๋ยวพี่ออฟชิมเลยนะคะกินได้กินดีนี่โอเคลองดูกาเซียThis is the best. This is the best, huh? Yes. Somaro. Can I ask you about what's the name of this? We start everywhere. Yes, they are everywhere. It's something very traditional. It's taralli. 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 Ah, so it's crispy. Like a dough cooked.
But inside it's always the white wine is used for cooking them. So you have the wine inside as well. Oh, really? You keep talking. So Susuman yellow grape is one of the most Asian grape varieties for the reds here. And it's been on the verge of extinction for 20 years ago. Thanks to a small winery, it's being reproduced now, and many wineries are reproducing and bottling and making rosé and reds from Susuman yellow grape. ถึงแล้วนะแมนดูเรียมีอะไรอยากจะสารภาพไหมมาที่นี่ทำไมไม่มีมากินไวน์บินมาอิตาลีเนี่ยเพื่อจะมากินไวน์ที่เมืองนี้เมืองเดียวแหละไม่มีอะไรเลยมันดูเรียแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเขาเรียกว่าชนบทมากๆอ่ะ ลงมาแล้วแบบไม่มีอะไรเลยแห้งแล้งมันกินที่ไหนก็ได้แต่ว่าที่นี่มันมีมิวเซียมอยู่ชื่อ Primitivo Museum เป็นสิ่งที่ก๊อฟชอบมากถึงจนได้วันนี้พาก๊อฟมาดูงาน ไม่ใช่โรงไวน์ธรรมดาได้ทุนมาดูงานน่าจะเข้าทางนั้นนะก๊อฟไหนมิวเซียมเดล่าซีวิลล่าพยาแพงมากเลยโอเคเป็นไวน์มิวเซียมของ Primitivo แล้วกันเฮ้ยนี่มะนาวครับจะเอาไปยำป่ะโอ้ทิเก็ตยังไงอ่ะ Can I take it? So what kind of grape like here? This one is sparkling. It's a rosé from Negroamaro grape. While this one is Verdeca. And Malvasia two grapes in one. It's a blend. And also this one is sparkling.Ah, okay, sparking. Ah, okay. How much does this cost for one? £1.50 per liter. Oh, okay. It's like about like five euros or something. Yeah, and this is 2022. It's more young, more tiny. Okay, so the Negroamaro grape. Okay, got this long. This is also the native grapes here in Puglia. Yeah, it's typical from Salento, from here, not from Manduria. The Primitivo is from Manduria. The Primitivo, we have also the Dio seed.This one, it's a quality certificate. วันนี้กินอะไรคะมีวันนี้กินกานอกชีไม่รู้คืออะไรเป็นสปาเกตตี้กับอีกอันนึงเนี่ยกินสเต็กมันเป็นฟิเลแต่ว่ามาที่เนี่ยพิเศษก็คือใส่ครีมมิติโวไวน์เดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สลัดอีกจานนึงจบเฮลตี้สั่งสลัดก็คือจะสลัดนี่คือง่ายๆก็คือเนี่ยแหละสลัดฝรั่งมากินมาเป็นถาดไม่ได้มาเป็นจานเป็นเพสโต้ที่เขาแบบเขาตำเองอ่ะหอมมากเลยอ่ะแล้วพวกกินแล้วตอนนั้นไม่เคยกินที่มันนุ่มขนาดนี้เลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยกินเพสโต้ซอสที่ไม่เกี่ยวอีกอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนกับเขาเอาใบมาตำอ๋อคือว่าเขาพูดถึงไวน์มาแต่ว่าอันนี้เป็นองุ่นพรีมิทิโวมาน่าซอสไวน์ด้วยเนาะวันนี้ได้ไวน์มากี่ขวดไหนโชว์สิได้เลยเชิญเข้าไปดูในเซล่าของพี่ Orange wine อันนี้อะไรอ่ะโรเซ่ไวน์พิมิติโว่สองอันเป็นเมืองแบบออสเตอรีออสติโลออสเตอรีออสตูนีเป็นเมืองที่แบบไร้คนลองหันไปดูดิเขาไปทำงานอันข้างหน้านี้ปะเขามาซื้อขนมปังกันวะโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะ
นี่เป็นร้านขนมปังที่ก๊อฟชอบโอ้มีอะไรกินบ้างก็มีพิซซ่านะ Can I get a pizza Pizza, yes. Yeah. Focaccia. 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 Maybe no worries. With onion inside. Oh, okay. Uh-huh. And the tomato mozzarella, tomato. Oh, okay. Tomato. Or tomato mozzarella. Tomato mozzarella. Just one? Yeah, just one piece. Okay. Yeah. Wow, wait. Gop, อันนี้เขาให้ดูทำ bread.นี่ดีแบบ very big bread นะฮะ very good very good ถึงแล้วนะนี่เราเข้าโอทาวเลเช่แล้วนะเมืองนมคาเฟ่คอเลเช่พิซซ่าแฮมแล้วก็มะเขือเทศอร่อยน่ากินมากเลยอ่ะไหนพี่ลองกินให้ดูซิว่าอร่อยจริงไหมโอ้แป้งกรอบมากว้าวBuon appetito. ผู้สาวคนไทยแต่สามีไม่เดินตามมามาแล้วเขามาแล้วอันนี้เมืองอะไรอันนี้ชื่อบาฮีไม่ใช่อันนี้ถืออะไรมาอันนี้คือวายพรีมิติโวจากเมืองพรีมิติโวกินได้หมดแล้วก็ถือมาเรื่อยๆใช่ใหญ่กว่ากระเป๋าอีกนะใช่กระเป๋า5โลอันนี้ก็5โลเดี๋ยวลองดูว่าจะรอดทนโจรไหมนะนี่เราเป็นเมืองร้องมากๆนะปารีมันน่าจะเป็นพอร์ตใหญ่ของทางใต้ของทางอิตาลีนะก็คือแบบไม่แพ้โรมอ่ะเป็นเมืองใหญ่ในปูเรียแต่ว่าก็คือแบบเบาๆถ้าแบบคือถ้าอยากจะโดนขโมยอ่ะไปโรมได้เลยโดนแน่นอนเขาบอกว่าแต่งตัวแบบซื้อเก่งกับสั้นรองเท้าแตะก็โดนอ่ะต้องแต่งให้แย่กว่านั้นต้องคัดขาหน่อยแย่กว่านี้คงไม่มีละมั้งดูสิรองเท้าเลอะโคลนด้วยอ่ะหรือต้องซิกเคียวกระเป๋าไว้อันนี้คือท่าประจำนะคะเดินเหมือนจะหยิบปืนออกมาจากกระเป๋าตลอดเวลาไม่ค่อยถูกกับอิตาลีเท่าไหร่ไม่กินแล้ววาลาต้าแซนสกิตอิ่มตัวแตกไปหมดเลยตัวแตกกินไป2ล้าน
กินไม่เหมือนคนแบบว่ามีตังขนาดนั้นเลยเหรอ2ล้านกินไม่เหมือนคนแบบว่ามินิมอลสไตล์แบ็คแพคเกอร์เลยกินเหมือนพวกนี้จะไม่มีชีวิตอยู่ใช่แล้วยังมีไวน์อีก2ขวดที่จะต้องกินให้หมดภายในวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปที่ประเทศบอสเนียกันแล้วนะเออพรุ่งนี้ไปบอสเนียใช่วันนี้ต้องคิวไวน์2ขวดให้หมดว้าวตอนนี้อยู่บอสเนียนะเมืองชื่ออะไรอ่ะโมสตาอ๋อใช่โมสตาโมสตาเนี่ยก็คือจะเป็นเมืองอย่างเงี้ยแม่น้ำแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์อันหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูมันจะเป็นสะพานแบบสูงๆเลยBakery, but this means everything is always fresh. Which one I need to try? Can you point it to me? What do you like to eat? I don't know. Like, you can do it now, as far as I'm concerned, if you want. Just hot. Eh, kako ste, šta ima? So these are the pies. Što je me pitao? Ostalo sam da im znam reći. Okay, the one here that says burek, that is a local pie with minced meat, like grounded meat and spices. Down here he has pies stuffed with chopped potatoes and a lot of onion and a lot of pepper, and also the pie stuffed with different types of cheeses or the pie stuffed with a combination of spinach and cheese. Those are very local. I gonna try buleks. Okay, what's your bulek? One for you or two? Just one. Yeah. How about you? No, thank you. Vegan. What do you want? Do you want? Here is sweet. Yeah. This is a strudel with a poppy seed. A strudel with a sour cherry. Wow. My breakfast. Oh my god. Eat something. I don't want you to collapse. Thank you. Bye bye. Okay. He's always like this. Oh, so nice. He knows that I cannot eat. ในวันนี้อธิบายอาหารบอสเนียให้ฟังหน่อยเนื้อย่างเสียบไม้มีซอสเตจแล้วก็มีพวกไก่ย่างแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีชีวาปี้ก็คือเนื้อบดอัดแห้งย่างโอเคของโปรดของพี่คืออันนี้ฮัลโหลอันนี้ traditional มากอันนี้เขาเรียกว่าบอสเนียคอฟฟี่ก็คือเหมือนเตอร์กิสแหละแต่ว่าเขาต้มอยู่บนสโต๊กนะฮะไม่ได้เอาไว้บนสายแล้วก็มีน้ำตาลมาให้อมๆหนึ่งก้อนเป็นขนมมันจริงๆอันนี้เป็นขนมแทนนะแล้วก็มีอันนี้คุกกี้ทำจากฟิกไม่เคยกินมาก่อนThank you.
็นน้ำแบบว่าไม่เคยเห็นแม่น้ำสองฝั่งเนี่ยมารวมกันแบบอันเป็นผาลงมาอะไรเงี้ยขอน่ารักมึงคือประเทศนี้ขอมีน้ำตกไหมเออใช่ไปเลยวะเดี๋ยวช็อกนะก๊อฟฮะไหวหรือเปล่าต้องรอให้มันได้ระดับหน้าอกก่อนลองลงมาตรงคอดูก่อนไปได้ไหมวะไปดิ